ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Level 5 Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Mega Monster นะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการอัปเดต Google Play ของเกมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะมีระบบเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวระบบของการเติมเงินหักเงินผ่าน Google Play นะครับตอนนี้ก็ได้มีระบบหักเงินผ่าน Google Play มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าตัวระบบตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ APK ของตัวใหม่เท่านั้นนะครับซึ่งจะใช้ชื่อว่า Land of Monster นะครับถ้าหากใครเข้าไปหาใน Google Play เนี่ยแน่นอนว่าอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะครับเพราะว่าตัว APK ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำให้ Google Play ของตัวเองเนี่ยกลายเป็นของสิงคโปร์หรือฟิลิปปินส์ก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้แต่วันนี้ Level 5 เนี่ยก็จะมีวิธีที่จะดาวน์โหลดเกมตัวใหม่สำหรับการเติมเงินผ่าน Google Play ได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับแต่คำเตือนนะครับผมสำหรับการเติมเงินผ่าน Google Play เนี่ยมันเสียค่าบริการเยอะกว่าการเติมกับช่องเรานะครับอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะหากใครที่จะไปโหลดตัวแอปนี้มาเพื่อเติมเงินผ่าน Google Play ด้วยตัวเองก็พิจารณาดูก่อนก็ได้ละกันส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพูดหลังจากดาวน์โหลดเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะว่าจะดาวน์โหลดได้ยังไงบ้างนะฮะสำหรับคนที่ไม่สามารถเปลี่ยน Google Play ของตัวเองเป็นสิงคโปร์หรือฟิลิปปินส์ได้นะครับผมก็ได้ทำการอัปโหลดไฟล์ APK ของเกมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลิงก์เนี่ยก็จะแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเนาะส่วนวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนเลยละกันนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดนะครับเราก็เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ได้ description นะฮะหลังจากที่คลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาของตัวหน้าดาวน์โหลดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวขอรอสักครู่นะอ่ะหน้าดาวน์โหลดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Land of Monster 1.0.0 นะครับ APK เนาะตรงนี้เนี่ยก็ดาวน์โหลดได้ง่ายๆมากเพียงแค่กดดาวน์โหลดนะฮะอ่ะแล้วกดดาวน์โหลดต่อไปขนาดไฟล์725 MB นะครับหลังจากกดดาวน์โหลดนะครับเราก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเปิดมาให้เรากด install เองนะฮะสำหรับตรงนี้เนาะหน้าต่างมันก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้เข้ามานะครับผมก็จะถามว่าเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้หรือไม่นะครับตรงนี้เราก็กดติดตั้งไปนะฮะหลังจากติดตั้งแอปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กดเสร็จสิ้นหรือว่าจะเปิดเกมไปเลยก็ได้นะครับส่วนไอคอนของเกมเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับผมเป็นไอคอนที่เหมือนกันเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นไอคอนตัวใหม่เลยซึ่งจะแยกกับตัวเดิมเลยชื่นเชิงนะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นตัวเกมตัวเดียวกันเราจะเข้าผ่านแบบเก่าก็ได้หรือจะเข้าผ่านแบบไหนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดเข้าไปให้ดูเลยแล้วกันหลังจากที่เข้าเกมมานะครับก็อาจจะต้องทำการดาวน์โหลดแพทนู่นนี่นั่นใหม่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทำการเข้าเกมล็อกอินเกมแล้วก็ไปสู่หน้าเกมให้เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตรงนี้เนาะหลังจากที่เราล็อกอินเกมเรียบร้อยก็ยังคงกลับมาในหน้าเกมปกติเหมือนกับเวอร์ชันเก่านะครับแต่ก็จะมีไอคอนอยู่ตรงด้านบนนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นรูปเงินของ US ดอลลาร์นะถ้าหากใครมองไม่เห็นก็จะเปิดเมาส์โชว์ให้ดูนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมเป็นค่าเงิน US ดอลลาร์นะฮะก็จะอยู่ด้านซ้ายของค่าเงินของทองเองนะฮะวิธีการเติมเงินแบบใหม่ผ่าน Google Play ก็ง่ายมากๆนะครับก็เพียงแค่กดเข้ามาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับผมเลือกที่ Google Play ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเข้าไปที่ Other เนี่ยเขาก็จะคงยังเด้งไปยังหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือเป็นการเติมเงินแบบเดิมเนาะแต่ถ้าหากกดที่ Google Play เป็นการเติมเงินแบบไหนนะครับผมซึ่งรายละเอียดการเติมเงินเนี่ยก็กดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยการเลือกแพ็กเติมเงินนะครับขั้นต่ำสุดที่จะมีตรงนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่5ดอลลาร์เป็นต้นไปนะครับมี5ดอลลาร์20ดอลลาร์50ดอลลาร์ไปจนถึง200ดอลลาร์เลยนะครับซึ่งขั้นต่ำตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มที่5ดอลลาร์นะครับแต่แน่นอนว่าคนที่จะเติม1 2 3หรืออะไรอย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเติมได้นะครับเพราะจะเติมก็คือต้องเติมทีเดียว5ดอลไปเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะกดเข้าไปดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแพ็กปริมาณ5ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ราคา200บาทนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยแพ็ก5ดอลลาร์เนี่ยถ้าหากเราเติมผ่านเว็บตามปกตินะครับจะอยู่ที่175บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากเติมผ่าน Level 5เนี่ยก็จะมีค่าบริการบวก20บาทก็ยังไม่ถึง200บาทเลยด้วยซ้ำนะครับก็อยู่ที่195บาทนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะถ้าหากใครจะเติมผ่าน Google Play ด้วยตัวเอง
ส่วนต่างอยู่ที่5บาทก็ได้เหมือนกันนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าเพราะบางทีผมเองก็ไม่ว่างนะแต่ถ้าหากว่าจะสนับสนุนเลเวลไฟก็จะเติมผ่านเลเวลไฟเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมก็จะราคาถูกลงหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็มีขั้นต่ำตั้งแต่การเติมเงิน1ดอลลาร์เป็นต้นไปด้วยนะครับก็จะไม่ต้องเริ่มที่5ดอลลาร์ด้วยนะฮะสำหรับตรงนี้นะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวิธีการโหลดเกมในเวอร์ชันใหม่นะครับผมที่จะเอาไว้เติมเงินเองผ่าน Google Play นะครับรวมถึงวิธีการเติมเงินคร่าวๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าใครที่ยังอยากใช้บริการกับผมเหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปด้วยเนี่ยก็สามารถทักมาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวลิงก์อยู่ใต้ description เหมือนเดิมนะฮะยังไงวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายทุกคน